ีเจอร์โมโนแกรมของ PS5 นะคะจะเป็นการปักอักษรย่อโดยที่เราจะมากดที่ปุ่มนี้นะคะอักษรโมโนแกรมคลิกแล้วก็สามารถย่อขยายได้ตามต้องการมาที่ Property นะคะให้ใส่อักษรย่อลงไปค่ะเช่น A แล้วก็กดอัปเดตข้อความนะคะหรือ B เขาก็จะมาให้เลยค่ะแล้วเรายังสามารถเลือกรูปแบบโมโนแกรมได้โดยที่จะมีให้เลือกถึง3รูปแบบนะคะที่เห็นอยู่คือ M001 เมื่อปรับเป็น M002 แล้วก็กดอัปเดตจะเป็นแบบนี้นะคะและ M003 ค่ะถ้ามีหลายตัวเช่นคำว่า baby นะคะกดอัปเดตปุ๊บก็จะมา4ตัวโดยอัตโนมัติแบบนี้เลยค่ะ